สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต9เวิร์คเรทไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ทั้งหมด2ออปชันนะออปชันแรกจะเป็นอาร์คิเทคแล้วก็ออปชันที่2นี่จะเป็นสไนเปอร์ครับแล้วก็ในส่วนของเทรดเนี่ยจะมีฟิตเนสช็อตแฟร์เพลย์เมเกอร์เอาไซฟุตช็อตแล้วก็เทคนิคอลดิปเลอร์ครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างโอ้เดียวีทำไมไม่คมเลยนิดเดียวเอาใหม่แก้ตัวเอ็นคุนคูหยุดหนึ่งทีแกงส่งรีเวิร์สแบบนี้ตุ่มเรียบร้อยลูกแรกคือสวยจัดเห็นปะเล่นในกรอบคือโกงมากเอ็นคูลๆนะคุ้มมากถ้าลิงได้อะจริงๆก็ไม่ได้ลิงยากนะราคานี้คือโดนมากอะคือแบกทีมอะคือ S อะสำหรับผมอะดูดิเอ็นคูลๆคือ S นะคือมันเก่งจริงราคานี้ได้ไงอะเอาสวยดิหนีลงมาตัวเล่เอาเอ็นคูลๆได้สเต็ปโอเวอร์เรียบร้อยชิงเหลี่ยมดูดิคือเกมตึงๆนะผมบอกเลยของชอบเอ็นคุณครูจริงแฮตทริกเลยนะเกมที่2เองเออสวยขึ้นมามาเอ็นเดี๋ยวลองเอาเอ็นอู้ไม่ได้ว่ะอ่ะส่งให้เพื่อนบ้างโอเคสวยดูดิจ่ายบอลคือแบบดีเหมือนเดิมตลอดอะโอเคสวยงามเอาแอสซิสต์ไปเป็นตัวชงเป็นตัวจบได้หมดนะแต่ตัวจบต้องรอในกรอบเท่านั้นเดี๋ยวเกมนี้ดูทรงต้องสไตรเกอร์ดรอปแบ็คว่ะอ่ะสวยดิเอ็นเตรียมตัววิ่งนะแทงไปเนี่ยใช้สปีดตรงเนี้ยต้องเป็นสปีดระยะสั้นเว้ยเอ็นเก่งมากถ้าสปีดระยะสั้นนะอย่าเอาสปีดระยะยาวเพราะว่ามันจะเล่นไม่ค่อยออกแบบนี้เลยคู่มือการใช้งานเป๊ะๆเลยนั่นแหละแน่นๆเลยหนีลงมาเอ็นคุณคู่หยุดหนึ่งทีอีลาสติโกลาโกเกต้าวันบาโอ้โหเนี่ยเห็นปะเอ็นคุณคู่ไปกับสกิลดีทุกท่าจริงนะบอลติดเท้ามากคือเมื่อกี้แบบพุ่งไปหามันเว้ยอ่ะสเต็ปโอเวอร์ไปแต่เรื่องสเต็ปโอเวอร์มันไม่ค่อยฉีกเว้ยเอ็นคุณคู่อ่ะโอ้ดูดิคือเรียกฟาวได้บ่อยมากเห็นไปได้จุดโทษอีกแล้วนี่มาแฮตทริกไปเอ็นคุณครูเรียบร้อยสวยงามดูดิคือเกมแบบเกมที่ต้องเล่นในกรอบเยอะๆของชอบจริงนะเต็มตัวเอ็นไปหาช่องสวยมากเอาวันบาโอ้ติดแดงสวยงามมันก็ดูแบบหาพื้นที่ว่างเก่งนะเห็นปะเมื่อกี้ไม่ได้กดหาช่องนะเออสวยมาเอาทำไมส่งงั้นน่ะยัดได้ปะขอได้สเต็ปโอเวอร์พอขอได้สเต็ปโอเวอร์พอดูดิเอ็นต้องเล่นพื้นที่แบบบริเวณหัวกะโหลกถึงในกรอบแม่งโอพีมากโอพีจริงๆนะไปได้ปะมาเอ็นคุณครูจ่ายบอลให้เพื่อนบ้างเชื่อมเกมมาต่อเนื่องโอเคสวยดูดิเชื่อมเกมโคตรแบบตอบโจทย์อะสวยงามเห็นไหมคือได้ปรับเป็นฟรีโรมจริงๆน่าสนใจนะเป็นตัวที่แบบถ้ายืนว่างๆคือแบบน่ากลัวจริง thank you นะ thank you เต็มตัวโอ้ไม่ได้ว่ะเอ็นคุณครูมาโอกาสท้ายปะเนี่ยอ่ะขอเท่ๆไปช็อตหนึ่งบึ้มโอ้ my god โอ้ my god ดูดิเอ็นคุณครูแบบยิงไกลทำอะไรก็โกงนะสวยงามสวยงามเอาเต็มตัวพาสซิ่งพาสซิ่งคือแบบกลางๆจริงอ่ะผมว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่มากอ่ะเต็มตัวฮิวดูฮิวเรียบร้อยดูดิฮิวดูฮิวเนียนมากบอลคือไม่ห่างตัวทันทีนะคือดีจริงว่ะฮิวดูฮิวชอบมากเลยต้องไปรอในกรอบด้วยโอเคสวยเอ็นอย่างน้อยเอ็นมันเป็นตัวที่แบบส่งบอลแทบไม่พลาดอะยัดเข้ามาเอ็นแบบนี้หยุดหนึ่งทีอีลาสติโกวันบาโอเคสวยงามเห็นปะอีลาสติโกได้เนียนมากเนียนจริงๆขึ้นมาเอ็นคุณคู่อ่ะวิ่งไปขอแบบไม่ต้องสเต็ปโอเวอร์แอซิดบ้างขอสวยๆไปฮะ ออกได้ไงขึ้นมาเอ็นไม่อยู่อ่ะยัดมาเอ็นรีเวิร์สรีสกิลไวๆอ่ะนิดเดียวได้ปะอุ้ยมีคนมีโกไม่พร้อมว่ะโอ้ my god มีโกล้มเรียบร้อยกดเขียวด้วยสวยงามโอ้แม่งคล่องมากดูดิเป็นเทพเลปสติกทั้ง2ตัวเลยเว้ยอันนี้ลงมายัดลงมาเอาแบบนี้ได้เซฟโอเวอร์พื้นที่ว่างยิงสุดยอดต้องพื้นที่แคบจริงเอ็นคุณครูผมอวยยับนะอวยแต่เรื่องเดิมๆด้วยแต่มันก็ยืนฟรีไงไอเต็มตัวโอ้ดูดิทิกเกอร์รันเอาบอลลงสวยมากเรียบร้อยเอาบอลลงสวยจริงเห็นไหมดูดบอลได้เนียนมากจากไม่เก่งกลายเป็นเก่งอ่ะมันไม่ใช่อ่ะสวยดิเอ็นอู้ CM 4321เห็นปะมันยืนในพื้นที่ฟรีแบบน่าเกียดมากอ่ะคือต้อง CM 4321อันนี้แนะนำเลยเอ็นวิ่งลงไปต้องดึงว่ะเจอในกรอบนะเอาเหยียดก่อนก็ได้วิ่งเอ็นวิ่งว่ะสเต็ปโอเวอร์คือเจอกันในกรอบแล้วสเต็ปโอเวอร์เห็นปะเนี่ยคู่มือใช้งานเบสิกมากเบสิกแต่ต้องในกรอบนะได้อยู่
แก้ตัวมาต้องรีบจ่ายเมื่อกี้พิกตอมเสียบอล นะอ่ะเอาใหม่เอ็นคุณคู่เล็บสติกโคตรเนียนเนียนมากช็อตเมื่อกี้เห็นปะพวกเล็บสติกพวกการไปกับบอลเนี่ยคือดีมากเออสวยเอ็นมาเอ็นเดสเต็ปเอ็นเดสเต็ปรีเวิร์สหนึ่งทีเอาพาทัวร์นะสกูปเทิร์นที่ลาติโก้ดึงหนึ่งทีเล็บสติกโอ้ my god โอ้ my god ลูกนี้น่าจะสวยสุดแล้วคือแบบสกิลได้เพลินมากเล่นสนุกจริงสำหรับบทสรุปของคริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูเนี่ยผมจะให้เพซซิ่งอยู่ที่ 9.5 ถึง 10 ครับชูตติ้งผมให้ 9.5 ถึง 10 พาสซิ่งผมให้ 9.5 ถึง 10 ดิบบิลลิ่งผมให้ 10 ดิเฟนดิ้งผมให้ 7.5 ถึง 8 แล้วก็เพซซิคอลผมให้ 8 ครับสำหรับข้อดีหลักๆของเอ็นคุณครูเนี่ยผมคิดว่าเอ็นคุณครูนะมันจะเป็นตัวนึงที่แบบสามารถเล่นเกมตึงและเล่นในกรอบแทบจะดีที่สุดในเกมนี้แหละคือจุดเด่นที่ผมคิดว่าเด่นสุดสำหรับเอ็นคุณครูเนี่ยก็คือดิบบิลลิ่งเลยดิบบิลลิ่งของเอ็นคุณครูเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นสายสกิลจริงๆตัวนี้มีเล็บสติ๊กที่แบบคล่องแล้วก็ดู OP มากๆเลยและสำหรับใครที่เป็นสายสกิลเนี่ยผมแนะนำให้เล่นอีลาซิโก้โดยเฉพาะในกรอบนะมันเป็นตัวที่เล่นอีลาซิโก้ได้นินมากๆแล้วก็สกิลอื่นเนี่ยไปกับบอลได้แบบแทบจะติดเท้าทุกท่าจริงๆส่วนในเรื่องของเพซซิ่งเนี่ยก็ถือว่าจัดจ้านมากๆทั้งต้นทั้งปลายนะแต่ผมแนะนำนะพยายามอย่าเล่นเกมสวนกับเอ็นคุณครูเพราะว่ามันทำสปีดดรอปค่อนข้างจะบ่อยเลยคือถ้าจะใช้เพซซิ่งของเอ็นคุณครูให้เป็นประโยชน์อะผมคิดว่าควรใช้สปีดแบบระยะสั้นอย่างเช่นตรงหัวกะโหลกเข้าไปในกรอบเนี่ยกำลังดีเลยส่วนใครที่ยังไม่เห็นภาพนะผมแนะนำให้กลับไปดูไฮไลท์ซึ่งผมคิดว่าตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยส่วนในเรื่องของคู่มือการใช้งานเนี่ยผมคิดว่าจะแบ่งเป็น2อย่างละกันอย่างแรกคือเกมสวนกลับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือรอเล่นในกรอบนะในส่วนของเกมสวนกลับเนี่ยผมคิดว่าควรท่องไว้ในใจเลยว่าเอ็นคุณครูไม่ควรเป็นตัววิ่งแล้วก็ควรเป็นตัวที่แบบชงให้เพื่อนแทนเพราะว่าตัวนี้มีเพลย์เมคเกอร์แล้วก็มีพาสซิ่งที่ดีส่วนในเรื่องของการรอเล่นในกรอบนะผมคิดว่าควรท่องไว้ในใจเป็นเงินว่าเอ็นคุณครูควรรีบคิดรีบทำรีบรีดสกิลรีบบูสต์สปีดเพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะบางมากๆเลยแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมคิดว่าจะเอาคริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูในราคา 100,000 เนี่ยมาเปรียบเทียบกับเปาโลดิบาร่าในราคา 200,000 นะสำหรับคุณภาพของน้อง2ตัวนะผมคิดว่าจริงๆไม่ได้ต่างกันมากแต่ถ้าถามผมนะว่าตัวไหนเก่งกว่าผมให้ดิบาร่าเฉือนๆแล้วกันคือถ้ามองถึงความปั่นป่วนนะผมคิดว่ามันก็แน่นอนแหละเอ็นคุณครูเป็นตัวที่ปั่นป่วนกว่าแน่นอนแต่ผมคิดว่าดิบาร่ามีดีในเรื่องของความหลากหลายและก็มีลูกดื้อที่แบบทำให้ตัวนี้มันดูตอบโจทย์กับท้ายภาคมากกว่าแต่ถ้ากลับมามองในเรื่องของราคานะผมคิดว่าเอ็นคุณครูในราคา 100,000 คอยเป๊ะๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรจะคุ้มจริงๆเพราะว่าตัวคุณภาพเอ็นคุณครูในราคาหลักแสนผมคิดว่าหายากมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยผมให้อยู่ที่10เต็ม10เลยเพราะว่าตัวนี้มันคุณภาพจริงๆและเป็นตัวที่แบบตอบโจทย์กับคำว่าเมตามากๆแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทีลิสนะผมคิดว่าจะเอาเอ็นคุณครูตัวไดนามิกดูโอเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเอ็นคุณครูตัวทอสละกันสำหรับเอ็นคุณครูตัวทอสเนี่ยผมมองว่าผมให้ A บวกบนๆนะเพราะว่าตัวนี้ผมมองว่าเอ็นคุณครูต้องจำไว้เลยมันตกเมตายากจริงๆในเรื่องของพวกบอดี้ไทป์ส่วนสูงเนี่ยเหมาะกับการเล่นในกรอบมากๆส่วนเอ็นคุณครูตัวไดนามิกดูโอเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ต่างกับตัวทอสมากอันนี้ต้องขีดเส้นตายไปเลยไม่ได้ต่างกับตัวทอสมากแต่ก็เพียงพอที่ทำให้เอ็นคุณครูตัวนี้ขึ้นไปอยู่ ST เหมือนเดิมได้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย